ความทุกข์ยากของราษฎรในการเดินทางสัญจรในเมืองหลวงนำมาซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดำริที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายซึ่งแนวพระราชดำรินี้รวมถึงการบรรเทาปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนอันได้แก่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้กรมตำรวจรับไปเป็นทุนสำรองในการดำเนินงานจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วและสายตรวจจราจรเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินบนท้องถนนในชั่วโมงเร่งด่วนได้นั่นเอง